เอาละครับการแข่งขันต่อไปนะครับจะเป็นระหว่างทีม Dragon Emperor นะครับแม่ทัพมังกรของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ทัพมังกรของเราเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับอ่ะ Dragon Emperor นะวันนี้เป็นมังกรนะครับเจอกับทีเล็กนะฮะเมื่อกี้เป็นนกเจอกับนกนะครับดราก้อนเอ็มเพลเลอร์ครับเจอกับอัลติโมเรสทีเล็กครับเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์แรกนะครับเอาละครับเทรนเนอร์ครับแอตทาโร่นะครับโนนทาโร่นะครับเจอกับคู่กับเทรนเนอร์ลูคอสนะครับทีมข้างบนจะเป็นอัลติโมเรสทีเล็กนะครับจะมีพาวเกียร์นะครับฝ่ายแอโร่โดบูนคูจิโต้กราดอนแล้วก็ไลจูนะครับส่วนเทรนเนอร์อังเดแล้วก็เทรนเนอร์บอสนะครับจะมีเก็คโคงานะครับไคโอก้านะครับมีมิโลฟนะฮะทันดูรอสนะครับลากูลัสแล้วก็เลคูซ่านะครับคุณคอปเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ในแชทมาบอกว่าขอบคุณคนที่ชมแมตช์ของทีมเรานะครับนั่นก็คือทีมเบรสคอนดอนนั่นเองตอนนี้มีทีมของเมื่อกี้ลืมถามเลยฮะเดียมเพลเลอร์อยู่ไหมครับเมื่อกี้นี้เอาละครับไปเริ่มกันเลยครับระหว่างอัลติโมเรสทีเล็กเจอกับดราก้อนเจเนอเรลนะครับอัลติโมเรสทีเล็กส่งโดบูนชายนี่คู่กับไรจูนะครับส่วนดราก้อนเจเนอเรลนะครับส่งเก็กโกงะนะครับคู่กับทันดูรอสนะฮะเก็กโกงะครับใช้ล็อกสไลด์ติดชะงักครับสำหรับโดบูนฮะอาบิลิตี้มูดดี้ครับเพิ่มโทษทีครับมองไม่เห็นมองไม่ทันฮะแต่ว่าลดแอตแทคนะครับเมื่อกี้ไรจูครับถูกเปลี่ยนกลับไปแล้วฮะจิจิโต้ถูกเปลี่ยนลงมาในสนามนะครับดราก้อนเจเนอเรลครับส่งลากูลาสออกมาครับโดบูนครับใช้ท่าสไปกี้ชิลนะครับเนื่องจากป้องกันไว้ก็เลยไม่โดนท่าล็อกสไลด์นะครับและมูดดี้ครับเพิ่มอัตราการหลบดีครับอันนี้ดีมากๆครับเพิ่ม2ระดับด้วยนะครับและลดแอตแทค1ระดับครับเกนชิคาโอก้านะครับถูกส่งลงสนามทำให้เกิดสภาพอากาศไพรมอเดียลซีนะครับฝนตกรุนแรงนะครับสภาพอากาศแบบนี้นะครับจะส่งผลที่ดีต่อโปเกมอนธาตุน้ำนะครับและลากูลาสเองก็เป็นธาตุดินและน้ำเช่นกันนะครับคูจิโต้ครับแปลงร่างเมก้าเหมือนกันนะครับคูจิโต้ครับโปรเทคเอาไว้โอ้โหแล้วแปลงร่างเมก้ามานะครับลากูล่าแต่ว่าใช้ท่าวายการ์ดเพื่อที่จะป้องกันท่าดาร์กวอยนะครับโอ้แต่อ๋อดาร์กวอยมันทะลุมาใช่ไหมฮะหลับทั้งคู่นะครับแบบนี้หลับทั้งคู่ครับและคูจิโต้ครับโจมตีไปที่ลากูลาสนะฮะได้ดาเมจไปเยอะเหมือนกันนะครับแบบนี้คาโอก้ายังหลับอยู่นะครับแล้วโดบูนใช้ไวการ์ดเหมือนกันนะครับซักเกอร์พันนะครับของคูจิโต้โจมตีไปที่ลากูลาสครับ KO ได้เลยครับ
วายกัดกันดักวอยไม่ได้นะครับขอบคุณคุณชิโร่มากครับกันได้แต่ท่าโจมตีนะฮะดักคอนเจเนอรัลนะครับส่งทันดูรัสออกมานะครับแล้วก็โดบูนนะครับใช้ท่าวายกัดอีกแล้วนะครับทันดูรัสครับโยนฟริงไปไอเทมที่โยนไปก็คือเฟรมโอบนะฮะทำให้คูจิโต้ครับติดสถานะเผาไหม้นะครับท่าโจมตีก็จะเบาลงนะครับเอาละครับโดบูนใช้ดาร์ควอยด์แล้วนะครับและไคโอก้านะครับเนื่องจากเมื่อกี้หลับอยู่เลยไม่โดนแล้วก็ตื่นครับสุดท้ายตื่นนะฮะแล้วมาใช้ไอซ์บีมใส่คูจิโต้นะครับแต่ว่าคูจิโต้เป็นเหล็กนะครับก็เลยโดนไม่แรงเท่าไหร่ทันดูรอสครับลากโดบูนขึ้นฟ้าไปได้สกายดรอปนะฮะคูจิโต้ครับใช้ล็อกสไลด์ฮะตอนนี้คูจิโต้ติดเบิร์นอยู่นะครับก็เลยดะพลังโจมตีจะลดลงนะครับคูจิโต้ใช้ซักเกอร์พันนะครับโจมตีไปที่ไคโอก้านะครับเป็นคริติคอลฮิตด้วยนะครับแล้วสวนไปคูจิโต้ครับสวนไปด้วยออริจินพาวส์นะฮะท่าโจมตีธาตุน้ำนะครับ KO คูจิโต้ได้นะครับสกายดรอปครับทิ้งตัวลงมาแล้วนะครับโดบูนยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่เนื่องจากว่าทันดูรอสเนี่ยพลังโจมตีกายภาพจะไม่เยอะและติดเบิร์นด้วยนะครับการ์ดอนนะครับของฝั่งอัลติโมเรสทีเล็กนะครับถูกส่งลงสนามแล้วครับแล้วก็แปลงร่างเป็นเกนชิการ์ดอนครับไคโอก้าครับโปรเทคไปในเทิร์นนี้นะครับโอ้โหแล้วดาร์กพอยต์รู้สึกไม่โดนเลยครับและนี่ฮะทันดูรอสครับติดเบิร์น KO ไปแล้วนะฮะเนื่องจากไคโอก้าเขาโปรเทคไว้ก็เลยไม่โดนดาร์กวอยนะครับส่วนทันดูรอสเนี่ยติดเบิร์นอยู่แล้วก็เลยไม่ติดหลับซ้ำนะฮะเลคูซ่าครับถูกส่งลงสนามล็อกสภาพอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับไลจูครับถูกส่งลงสนามนะฮะแล้วโดบูนครับโดน Extreme Speed ครับ KO ไปเรียบร้อยเลยครับไคโอก้าครับใช้ Ice Beam เล็งไปที่ไลจูนะครับKO เหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้อัลติโมเรสทีเล็กโดน KO รัวๆเลยครับจากทีมดราก้อนเจเนอรัลนะครับกาดอนครับเกนชิถูกส่งลงสนามครับแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศถูกล็อกเอาไว้นะครับด้วย Ability Air Lock แดดออกแต่ไม่เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ Brave Bird ครับโชว์ไปใส่เป็นเลคูซ่านะครับแต่ยังไม่ KO นะฮะและนี่ครับสภาพอากาศอย่างที่บอกครับน้ำจะไม่ระเหยนะครับเนื่องจากมีแอร์ล็อกก็เลยดับเบิล KO ครับเป็นไฟทั้งคู่ครับโดนน้ำครับเปียกฮะดับเบิล KO ไปครับเอาละครับอัลติโมเรสทีเล็กนะครับถูกน้ำไปก่อนครับดราก้อนเจเนอเรลครับยังเหลือครับยังเหลือครับโทษทีฮะยังเหลือครับอัลติโมเรสทีเล็กยังเหลือพาวเกียนั่นเองครับโอเคโทษทีฮะพาวเกียจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับเอาเป็นพาวเกียตัวเดียวแบบนี้ครับกดยอมแพ้ไปเลยครับเนื่องจากว่าไม่ให้เขาเก็บสถิติการ KO 1นะครับ Dragon General นะครับนำไปก่อนนะฮะในเกมแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมที่2ครับ
ในเกมที่2นี้นะครับทาง Ultimo Red T-Rex จะมีการนำราพัสกับ Cresselia เข้ามาเพิ่มในทีมนะครับส่วน Dragon Channel เหมือนกันครับมีเอาเป็นนิมเฟียเข้ามาด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะDragon General นะครับส่งเป็นมีมีโลฟนะครับคู่กับทานดูรอสนะครับส่วนอัลติโมเรทีเล็กนะครับเป็นแกงก้านะครับคู่กับกราดอนนะฮะเป็นเกนชิกราดอนนะครับเข้าสู่สนามก็จะเปลี่ยนสภาพอากาศทันทีนะครับตอนนี้ก็สภาพอากาศเป็นแห้งแล้งนะครับแล้วเก็งก้าครับโอ้โหร่างเมก้าสวยมากๆครับสีขาวนะครับเมก้าเก็งก้าครับมีมิโลฟครับแปลงร่างเมก้าแล้วนะครับแล้วก็ใช้เฟคเอาโจมตีไปที่กราดอนนะครับตอนนี้ทางฝั่งของ Dragon General ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวหนีได้นะครับเพราะว่า ability ของเก็งก้าเนี่ยจะล็อกเอาไว้นะครับมิโลครับเมื่อกี้ใช้ท่าเดรนพันโจมตีไปที่กราดอนนะครับแล้วก็เก็งก้าครับโจมตีสวนมาด้วยสลัดบอมนะครับเกือบ KO เหมือนกันนะครับสำหรับมิโลนะฮะทันดูรอสครับบินขึ้นไปนะครับจับแล้วกราดอนครับใช้ล็อกสไลด์นะครับเกือบ KO แล้วก็สุดท้ายนะครับมิโลติดพิษนะฮะโดน KO ไปเรียบร้อยครับเก็งก้านะครับถูกจับลอยขึ้นไปนะฮะดราก้อนเจเนอรัลนะครับส่งเป็นคายโอก้าลงมาในสนามนะครับแล้วก็เป็นเกนชิคายโอก้านะครับเอาละครับอัลติโมเรทีเล็กนะครับส่งลาพลัสนะครับชื่อจูเวียล็อกสเตอร์ออกมานะฮะแล้วก็มี ability water absorb นะฮะเก็งก้าครับหล่นลงมาแล้วนะฮะแล้วก็ติดเบิร์นนะครับเหลืออีกนิดนึงนะฮะสำหรับเก็งก้าคายโอก้าครับเลือกที่จะโปรเทคเอาไว้นะครับแล้วทันเดอร์ร็อกครับใช้ทันเดอร์เวฟครับลาพลัสครับใช้ไอซ์ชาร์ดนะครับโจมตีไปที่ทันดูรอสนะครับแล้วก็เป็นสลัดบอมนะครับพีดิกถูกนะฮะตีไปที่ตัวที่ไม่ได้โปรเทคทั้งคู่นะครับแต่เก่งก้าครับ KO ไปด้วยสถานะเผาไหม้นะครับเกสเซเลียนะครับถูกส่งลงมาในสนามนะฮะและฝั่งของ Dragon General ครับก็เป็นเลคูซ่าครับคายโอก้าครับใช้ Origin Power ครับโจมตีไปที่ฝั่งของ Ultimo Red T-Rex แต่ว่าทั้งคู่นี่พลังป้องกันนะฮะพลังป้องกันเวทสูงๆทั้งคู่นะครับแล้วก็ลาพลัสนี่มี Water Absorb ด้วยก็เลยไม่โดนดาเมจเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ใช้ท่า Freeze Dry ท่าโจมตีท่าน้ำแข็งที่ชนะธาตุน้ำนี่ครับโจมตีใส่คายโอก้านะครับแล้วก็เคสเซเลียครับใช้ทริกลูมนะครับสลับมิติเรียบร้อยแล้วครับตัวที่ช้าจะได้อัดก่อนแล้วครับแบบนี้นะครับเลคูซ่านะฮะเร็วๆแบบนี้จะได้อัดทีหลังนะครับเลคูซ่าเลือกที่จะโปรเทคนะฮะโปรเทคทั้งคู่ครับตัดเทิร์นของทริกลูมนะฮะเล็งไปที่เลคูซ่าทั้งคู่เลยครับแล้วก็โดนเล็งทั้งคู่แบบนี้ก็เลยเปลี่ยนออกเลยครับเปลี่ยนเป็นนิมเฟียลงมาครับเกสเซเลียครับใช้ได้เฮลปิ้งแฮนด์นะครับให้กับลาพลัสนะครับ
และลาพาใช้ฟรีดายนะครับโจมตีใส่คายโอก้านะครับยังไม่เคโอครับไทโอก้าถึกมากครับแล้วใช้ออริจินพาวสวนไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับลาพาสมีวอเตอร์แอบโซบครับดูดน้ำไปเป็นพลังชีวิตไม่โดนดาเมจครับมีแต่เคสเซเลียเท่านั้นที่โดนทีเล็กครับเก็บลาพลาสนะครับส่งกราดอนลงมาครับดินสภาพอากาศนะครับเป็นแห้งแล้งนะเคสเซเลียถูกเก็บไปเหมือนกันนะครับและส่งเป็นไฟแอโร่ออกมาครับนิมเฟียครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์นะครับไปใส่ทั้งการ์ดอนแล้วก็ทารอนเฟรมหรือว่าไฟอาร์โรแต่ไม่เข้าทั้งคู่นะครับเพราะเป็นธาตุไฟนะครับการธาตุแฟรี่นะฮะคายโอก้าครับลงมาในสนามอีกแล้วเปลี่ยนสภาพอากาศคืนนะครับกลายเป็นน้ำครับไฟอาร์โรครับโฉบเลยฮะใส่คายโอก้าครับเอ้าไม่ใช่ครับโฉบใส่นิมเฟียครับโทษทีฮะลดไปครึ่งหลอดนะครับนิมเฟียครับใช้ท่าไซโคช็อคนะครับโจมตีใส่ไฟแอโร่ครับยังเหลืออีกนิดนึงนะฮะลบได้ทั้งคู่ครับสำหรับเพปสปายเบดนะครับไม่โดนฮะไฟแอโร่ครับใช้เบฟเบิร์ดโจมตีไปที่ไคโอก้านะครับตอนนี้ KO ได้แล้วนะครับและโดนรีคอยดาเมจครับ KO ไปด้วยตัวเองครับการ์ดอนครับใช้ท่าสปายเบดนะครับโอกาสไม่โดนแค่ 15% แต่ไม่โดนทั้งคู่เลยครับดูไม่ค่อยดีนะแล้วนี่ครับเป็นสไปร์เบทครับ KO นิมเฟียไปได้นะครับเคสเซเลียครับถูกส่งมาลงมาในสนามนะครับและเก็กโคงะครับมาเช่นกันครับคู่กับทันดูลอสนะเก็กโคงะครับใช้ท่าโลคิกนะครับท่าโจมตีที่เพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปตามน้ำหนักของคู่ต่อสู้นะครับซึ่งการ์ดอนหนักมากนะฮะเคสเซเลียครับถูกลากขึ้นไปบนฟ้าอีกแล้วครับการ์ดอนครับใช้ท่าโจมตีนี่ครับล็อกสไลด์ซึ่งไม่เข้าท่าต่อสู้นะครับตอนนี้เก็กโคงะเป็นท่าต่อสู้อยู่นะครับการ์ดอนครับถูกเปลี่ยนกลับไปส่งคูจิโตะออกมาแทนครับลดพลังโจมตีของเก็กโคงะนะฮะเคสเซเลียครับหล่นมาจากฟ้าแล้วฮะและใช้ทริกลูมทันทีเลยครับสลับมิติครับตัวที่ชาร์จจะได้โจมตีก่อนนะครับซึ่งฝั่งของอัลติโมเรทีเล็กช้าทั้งคู่นะครับช้าทั้งคู่แบบนี้ก็จะกลายเป็นได้โจมตีก่อนในสภาพทริกลูมนะครับเคสเซเลียครับติดชาด้วยท่าทันเดอร์เวฟนะครับเก็กโคงะครับโดนเพราฟนะครับของคูจิโต้ครับ KO ไปเรียบร้อยเลยครับและนี่ครับเหมือนกันครับโอ้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับยิงไอซ์บีมใส่ยิงไอซ์บีมใส่ทันดูลอสครับ KO ไปได้ครับและนี่ครับเลกูซ่าครับลงสู่สนามครับเพลฟไม่โดนนะครับแล้วเลกูซ่าครับใช้ท่าดราก้อนแอสเซนนะครับโจมตีไปที่คูจิโต้นะฮะเลกูซ่าครับตานี้โปรเทคครับโอ้โหเหลือตัวเดียวแบบนี้ครับไม่น่าจะรอดจากการโจมตีเพรัฟได้นะครับในเทิร์นตัดภัยนะฮะเอาแต่ไม่โจมตีครับเลือกที่จะเปลี่ยนกลับไปครับแล้วส่งกราดอนลงมาครับกราดอนนี่ใกล้ KO แล้วนะฮะดิสโซเลตแลนด์ครับแต่ไม่มีผลนะครับในเดลต้าสตรีมนี้นะฮะเคสเซเลียครับใช้ท่าไอซ์บีมโจมตีไปที่เลกูซ่านะครับพลังโจมตีของเขาลดพลังป้องกันของเขาลดไปด้วยดราก้อนแอสเซนแล้วนะฮะก็โดนไปหนักทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่ KO นะครับการ์ดอนครับโดน KO เรียบร้อยแล้ว
และแพ้ภัยตัวเองครับติดไลฟ์โอบครับไลฟ์โอบตัดเลือดไปนี่ครับอัลติโมเรฟทีเล็กนะครับได้กลับมานะครับ1คะแนน1แมตช์เหมือนกันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมที่3นะครับตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับอัลติโมเรฟทีเล็กนะครับเลคูซ่าไม่ยังเป็นต้องถ่ายหินเมกาครับเขามีร่างเมกาได้ด้วย Dragon Ascent นะฮะเอาละครับในเกมที่3นะครับสามารถเปลี่ยนตัวได้แต่ว่าอัลติโมยังใช้ทีมเดิมอยู่นะครับส่วน Dragon General นะครับมีการเอาเจ้า Thunder ลงมานะครับรู้สึกเจ้าตัวนี้ชื่อสุดที่ตาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเล่นยังไงครับคายโอก้าครับถูกส่งลงมาคู่กับลากูลัสนะฮะแล้วก็เป็นโดบูนครับที่คู่กับไรจูนะฮะเมื่อคายโอก้าลงสู่สนามนะครับสภาพอากาศก็จะกลายเป็นฝนตกอย่างรุนแรงนะครับถ่ายโมเดล C นะครับนี่ฮะไคโอก้าครับโปรเทคเอาไว้และไลจูใช้ฟีนครับแต่ใช้ไปที่ลากูลาสนะครับลากูลาสที่ไม่ได้โปรเทคครับแล้วดาร์กวอยไม่โดนด้วยนะครับโอ้โหแล้วลากูลาสครับใช้เอิร์ธเควกครับ KO ไปเลยครับ1ตัวในเทิร์นแรกนะครับส่วนโดบูนครับยังมีโฟกัสแซสเหลืออยู่นะครับอัลติโมนี่เป็นทีมที่ไม่ค่อยได้ทำบุญหรือเปล่าเพราะทำมันซวยขนาดนั้นฮะมูดี้ครับลดดีเฟนส์นะฮะกาดอนครับถูกส่งลงมาในสนามนะครับสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปเป็นดิสโซเลตแลหรือสภาพอากาศแห้งแล้งนั่นเองครับไคโอก้าครับถูกเก็บกลับไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งเป็นสุทธิตาครับนี่ครับตัวดังของสัปดาห์ที่แล้วครับทันเดอร์ชื่อสุทธิตาครับโดบูนครับใช้ท่าดาร์กวอยทันทีฮะจะหลับหรือเปล่าครับผมหลับทั้งคู่นะครับทั้งทันเดอร์แล้วก็ลากูลัสนะฮะกานอนครับใช้ล็อกสไลด์แล้วก็ไม่โดนทันเดอร์นะครับพริ้วนะฮะหลบได้สุดทิตานี่อ้อไม่โดนลากูลาสครับโทษทีฮะแต่โดนเจ้าสุดทิตานะครับเอาแล้วครับโดบูนเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับลดสปีดนะฮะไม่คุ้มนะครับโดนลดสปีดเปลี่ยนออกเลยครับศัตรูหลับไปแล้วนะครับส่งเป็นพาวเกียร์ออกมาครับพาวเกียร์สำหรับตอนนี้ยังเห็นแค่ทีมอัลติโมที่ใช้นะครับทีมอื่นไม่ได้ใช้พาวเกียร์เพปซี่ไพเบรดนะครับโจมตีไปที่ทีมดาร์กเจเนอรัลนะครับลากูลาสก็เหลือเลือดประมาณ 40% ครับกาดอนครับโปรเทคในเทิร์นนี้ฮะตื่นแล้วนะครับแล้วก็ใช้วายการ์ดครับฮันเดอร์ครับยังหลับอยู่ฮะพาวเกียร์เข้าออกมาทริกลูมนะครับและวายการ์ดอีกรอบครับในเทิร์นนี้ครับกาดอนจะใช้ท่าโจมตีหมู่หรือเปล่าครับไม่ได้ใช้นะครับใช้ไฟร์พันโจมตีไปที่สุดที่ตาครับหลับแล้วก็ไหลตายไปเลยครับไม่ตื่นฮะไปแล้วครับสเปเชียลเลนส์นะครับท่าซิกเนเจอร์ของพาวเกียร์นะครับพามิติครับทนไม่ไหวเหมือนกันครับสำหรับลากูลาสนิมเฟียครับถูกส่งลงสนามนะครับสุดทิตาครับสัปดาห์นี้สุดทิตาจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่นะ
หลับแล้วไปเลยครับสภาพอากาศนะครับกลับไปเป็นฝนตกอีกแล้วนะครับเล่นมินเฟียครับใช้ประโยชน์จากทริกรูมนะครับโจมตีก่อนนะครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์เผากิ้งทนได้ครับเหลือเลือดประมาณ 45% แล้วก็กินไอเทมซิตัสเบอร์รี่นะครับเพิ่มเลือดขึ้นมาเขียวๆแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ70นะฮะเว็บสไปเบทนะครับถ้าโจมตีธาตุดินนะครับโจมตีไปที่คายอก้าแล้วก็นินเฟียนะครับโอ้โหเกือบตายนะครับนี่แล้วเผาเกียร์ครับใช้สเปเชียลเลนโจมตีไปที่คายอก้าครับพามิติครับเอาแล้ว KO อีก1แล้วครับเจคงะครับถูกส่งลงสนามนะฮะแล้วนิมเฟียครับใช้ไฮเปอร์วอยซ์เผาเกียงทนได้ครับเพปสปายเบดรัวเลยครับกาดอนครับตอนนี้กาดอนนี่เป็นผู้ทำสถิติ KO อันดับ1ร่วมกับซานไนท์ของฝั่งเดียนเทอร์เรอร์นะครับและนี่ครับดับเบิล KO ไปอีกแล้วครับได้ไป2 KO ครับสถิติเพิ่มกันรัวๆเลยครับสำหรับกาดอนของฝั่งออติโมและทีเล็กนะฮะเดียนก้าครับถูกส่งลงสนามครับเป็นมังกรเหล็กนะครับตัวนี้โคเทคครับตอนนี้กาดอนไม่ทำอะไรนะครับตอนนี้เพปสุดท้ายเบสรัวๆเลยฮะมิติกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเทาเกียร์ถูกเก็บกลับไปแล้วก็ส่งเป็นไฟอาร์โรออกมาครับเดียนก้าใช้รอออฟไทม์นะครับสิงคำรามเป็นการเวลา KO กราดอนไปเลยคุชิโต้ครับถูกส่งลงสนามครับลดพลังโจมตีของเดียนก้าเดียนก้านะครับใช้รอออฟไทม์ไปแล้วแบบนี้นะครับรู้สึกจะเหนื่อยไปเทิร์นหนึ่งนะโดนโจมตีฟรีนะครับไม่เหนื่อยนะผมอาจจะมองท่าผิดไปหน่อยโทษทีนะครับใช้เป็นแฟร์บิสนะครับโจมตีเสร็จเดียนก้าเป็นมังกรเหล็กก็โดนท่าโจมตีแบบนอร์มอลไปนะครับเหนื่อยจริงๆครับรอออฟไทม์นะฮะและนี่ครับไม่รอดครับเจอเพลย์รับของเมกาคูจิโต้ซึ่งแรงมากมากนะครับจบไปแล้วในเกมที่3ครับอัลติโม่ครับออกตัวช้าแต่ตอนนี้ครับนำไปแล้วตอนนี้อัลติโม่ต้องการอีกแค่1แมตช์เท่านั้นนะครับก็จะชนะและได้3แต้มไปครั้งในสัปดาห์นี้ครับเอาดราก้อนเจเนอรัลครับต้องรีบตีตื้นขึ้นมานะครับถ้าหากว่าได้ไปเกมนึงนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้3แต้มนะครับแต่ตอนนี้อัลติโม่เรดทีเล็กนะครับจะได้1คะแนนแน่ๆแล้วนะครับถ้าหากถูกพลิกกลับเป็นชนะนะครับแต่เขาชนะไป2แมตช์ก็จะได้1คะแนนนะครับเนื่องจากว่าเกมโปเกมอนนะครับจะไม่มีผลเสมอนะครับเราก็เลยทำกฎนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คะแนนกับผู้ที่ผู้แพ้นะครับซึ่งได้คะแนนได้แมตช์เยอะนะครับเอาละครับใส่เลขผิดไปหน่อยฮะแมตช์สุดท้ายนะครับระหว่างอัลติโม่เรดทีเล็กนะครับคู่เจอกับดราก้อนเจเนอรัลนะครับอัลติโม่เรดทีเล็กไม่เปลี่ยนทีมเลยใช้ทีมเดิมตลอดเลยนะครับแต่ว่าดราก้อนเจเนอรัลนะครับในตอนนี้จะมีโมโนเบลลงมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแมตช์นี้ถ้าอัลติโม่ชนะนะครับจะตัดสินเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับแต่ดราก้อนเจเนอรัลนะครับต้องการอีก2แมตช์ครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับ4ทุ่มเดี๋ยวเราจะมีNintendo Direct กับคุณลิงนะครับอาจจะเป็นจบคู่นี้ก่อนในแชทครับตอนนี้ทีม Exos กับ V Horizon ยังอยู่หรือเปล่าครับถ้าหากอยู่เนี่ยจะขอสอบถามอะไรนิดนึงครับว่าเราจะย้ายไปเป็นพรุ่งนี้พร้อมกับ Glory Warrior และ Memorial ได้หรือเปล่าครับเราจะได้ไปสตรีม Nintendo Direct กันนะครับแต่ถ้ารออยู่แล้วอยากดูเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นเลยนะฮะไลจูครับเมื่อกี้ใช้ทาวเวอร์แทคเกอร์นะครับโจมตีไปที่มิโรฟนะครับเกือบ KO เหมือนกันนะครับไลจูครับโดนโยนเฟรมออฟใส่นะครับก็ติดเบิร์นนะครับแล้วโดบูนนะครับโดบูนสวยจริงๆครับของอัลติโม่เลยที่ลดสปีดนะครับเมื่อกี้นี้
ต้องทำบุญครับอัลติโมเลสทีเล็กฮะมิมิโลครับโจมตีไปน่าจะเป็นการพรีดิกถูกนะครับเปลี่ยนเอาไฟแอโร่มารับท่าเดรนพันนะครับของไฟแอโร่ครับและนี่ครับต้องใช้เดรนพันต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดนอังกอร์เข้าไปแล้วก็โอ้โหโดนลากขึ้นไปบนฟ้าครับไฟแอโร่โดนลากขึ้นไปแล้วไลจูครับถูกเปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็ส่งเป็นอูจิโต้ออกมาแทนอูจิโต้ครับเมื่อกี้โดนเดรนพันนะฮะลดไปประมาณ 20% นะครับถ้าสกายดรอปนะครับใช้ใส่โปเกมอนที่บินได้นะครับทิ้งตัวลงมานะครับโปเกมอนที่ถูกทิ้งลงมามันบินได้มันเลยไม่โดนดาเมจครับสภาพแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันนะครับคูจิโต้ครับแปลงร่างเมกาแล้วก็ไฟแอโร่ครับใช้เบรฟเบิร์ดนะครับโจมตีน่าจะไปที่โมโนเบลหรือเปล่าฮะโมโนเบลนะครับ KO วันนี้ KO เลยครับโอ้โหแรงมากครับเอซอสเลื่อนได้นะครับสำหรับคุณโคราต้าเดี๋ยวรอวีฮอริซันมาตอบแป๊บหนึ่งนะครับวีฮอริซันถ้าหากเลื่อนก็จะไปเป็นคู่พรุ่งนี้นะครับกอรี่วอริเออร์เจอกับแมมโมเรียลนะครับแล้วก็จะเป็นคู่เอสซอร์กับวีฮอริซันนะครับเดี๋ยวขอให้วีฮอริซันมาตอบก่อนครับไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยอาจจะเลื่อนไปก่อนนะครับเขาจะได้ดูพร้อมกันนะฮะคายโอก้าครับถูกส่งลงสนามนะครับแล้วก็เป็นเกนชิคายโอก้านะครับอะบิลิตี้ไพรมอเรียลซีจะทำให้เกิดสภาพอากาศฝนตกอย่างรุนแรงนะครับในสนามตอนนี้ทันดูรอสที่อยู่มาตั้งแต่แรกนะครับใกล้จะ KO แล้วนะครับถูกเปลี่ยนกลับไปครับยังไม่ยอมให้ KO ครับแล้วก็ส่งเลกูซ่าออกมานะครับเลกูซ่าก็จะล็อกสภาพอากาศไปนะครับตอนนี้ธาตุโจมตีธาตุน้ำจะไม่แรงขึ้นนะครับคูจิโก้ครับโจมตีใส่คายโอก้านะครับได้ไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับแล้วไฟแอโร่ครับโจมตีรัวๆครับตีไปที่คายโอก้าเช่นกันครับ KO ไปเลยฮะAbilityนะครับทั้งดิสเลตแลนด์แล้วก็ไพมอเรียลซีนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อโปเกมอนเจ้าของAbilityอยู่ในสนามเท่านั้นนะครับถ้าถูกเปลี่ยนออกหรือโดน KO ก็จะหายไปเลยนะครับจะแตกต่างจากสภาพอากาศปกตินะฮะสภาพอากาศปกติเวลาใช้แล้วจะมีเทิร์นนะครับจะอยู่ตามเทิร์นนะฮะเลกูซ่านะครับแปลงร่างเป็นเมกาเลกูซ่าแล้วนะครับสำหรับเลกูซ่าเป็นร่างเมกาที่พิเศษนะครับไม่ต้องถือหินเมกาก็สามารถที่จะแปลงร่างได้ครับด้วยการติดท่าดราก้อนเอเซนต์นะครับเป็นท่าเขาเรียกว่าท่าไม้ตายโบราณของเลกูซ่านะครับจะต้องไปเรียนเป็นแบบเรียนพิเศษมานะฮะว่ากันเถอะนะครับแล้วก็แปลงร่างได้ครับคุจิโต้ครับโปรเทคแล้วพีดิกได้ถูกต้องนะครับมินิลบเฟกเอาท์ไปที่คูจิโต้พอดีเลยนะฮะก็ไม่โดนเฟกเอาท์ไม่ติดสตันและไม่โดนดาเมจด้วยนะครับแล้วโดบูนครับใช้ท่าฟอลโลมีนะครับฟอลโลมีทำให้ดึงเอาอังกอร์มานะครับดังนั้นคูจิโต้ครับรอดจากการโดนอังกอร์ไปได้นะครับเอกุซ่าครับใช้ดราก้อนแอสเซนต์นะฮะแต่ว่าโดบูนะครับยังรอดมาได้นะครับด้วยโฟกัสแซสนะฮะเหลือเลือดไว้1ครับเอกุซ่าเรียนพิเศษกับอาจารย์นะฮะที่สอนท่าไม้ตายท่ามังกรในเกมโปเกมอนโอลาสนะพูดไม่ถูกกันครับเอาละครับแล้วก็ KO มีมิโลฟนะครับด้วยเพราสนะครับท่าโจมตีพัดแฟรี่นะครับแล้วโดบูนครับลดอัตราการหลบหลีกครับผมว่าโดบูนนี่ต้องทำบุญหนักๆจริงๆครับแหมวันนี้อะไรทุกอย่างดูจะไม่ค่อยเข้าทางโดบูนเท่าไหร่นะแล้วนี่ครับโดน Extreme Speed ครับเพราฟนะครับโจมตีไปที่เรกูซ่านะครับแล้วก็โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับทีมเอซอสโอเคแล้วนะครับยังเหลือวีฮอริซอนนะครับถ้าวีฮอริซอนยังไม่ได้อยู่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันพร้อมกับ
กอรี่วอริเออร์นะครับวีฮอร์ไรซันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับคูจิโต้ครับโดนทันเดอร์เวฟนะครับติดชานะครับแล้วก็จะลดสปีดด้วยนะครับโอ้โหแต่สปีดน้อยๆแบบนี้ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าพาวเกียร์ใช้ทริคลุงสำเร็จครับวอลโทลอสหรือว่าเจ้าทันดูลอสนะฮะที่เร็วๆแบบนี้ยิ่งช้านะก็จะกลายเป็นได้โจมตีทีหลังนะครับโอ้โหแล้วคูจิโต้ครับแหมมันซวยจริงๆไม่ออกจริงๆครับสำหรับทีมอัลติโมและจีเล็กครับไม่ออกทั้งคู่ครับชาทั้งคู่เพิ่งจะโดนแล้วก็ชาทันทีเลยครับทั้ง2ตัวเลยครับอัลติโมและจีเล็กครับพระเจ้าช่วยครับคู่นี้ควรจะดราก้อนเจนเนอเรลเขาทำบุญมาดีอัลติโมมันสวยมากๆครับเนี่ยเอาละครับเปลี่ยนตัวออกไปนะครับส่งกราดอนลงมาแทนครับสภาพอากาศแห้งแล้งนะครับเกิดขึ้นในสนามแล้วนะครับแล้วพาวเคียร์ชาอีกแล้วครับโอ้โหอัลติโมครับเกิดอะไรขึ้นกับอัลติโมเลทีเล็กครับและนี่ครับพาวเคียร์ยังทนได้นะครับเมื่อกี้โดนวอลสวิตนะครับถ้าโจมตีที่โจมตีแล้วจะได้เปลี่ยนตัวนะครับสับสวิตครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิมเฟียลงมาครับนิมเฟียโดนเอิร์ธพาวเวอร์นะครับของพาวเคียร์พี่ดิกถูกหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้นิมเฟียครับใช้ท่าไฮเปอร์วอยซ์ซึ่งเป็นท่าแฟรี่นะครับโจมตีใส่พาวเคียร์ก็แรงเหมือนกันครับแล้วกาฮาดอนครับใช้ไฟร์พันKO เจ้ากระต่ายตัวน้อยครับนิมเฟียครับไปแล้วฮะโอ้โหแอดฟีดครับเทรนเนอร์ลุคคอสนะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับไปทำบุญนะครับชวนกันไปทำบุญครับโอ้โหแต่ว่าถึงจะซวยแต่พีดิกได้ดีครับพีดิกได้ดีมากแล้วก็วางเกมทุกอย่างนะฮะชนะไปได้ครับในเกมที่4ครับทำให้อัลติโมและทีเล็กครับสุดท้ายแล้วกลับมาชนะครับซวยแต่ชนะได้นะครับโอ้โหเก่งจริงๆครับดราก้อนเจเนอเรลน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับสัปดาห์นี้ได้ไป1เกมก่อนแท้ๆนะครับเดี๋ยวต้องไปเอากันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับ V Horizon ครับสรุปยังอยู่หรือเปล่าฮะถ้าไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่การถ่ายทอดสด Nintendo Direct นะครับของผมกับคุณลิงนะครับเดี๋ยวจะมาคุยจะมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่คุณลิงได้เตรียมพูดเอาไว้นะครับแล้วก็รายการในช่วงต่อไปก็จะเป็นเหมือนที่เราคุยโปเกมอนโกในครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นพูดคุยตามปกติคุยกับในแชทเลยครับคนที่อยู่ในแชทอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราจะคุยกันในแชทนะครับเพราะว่าต่อไปจะไม่ใช่การแข่งขันแล้วนะครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับการถ่ายทอดสดยังมีอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะครับกอรี่วอริเออร์นะครับเพิ่งกลับจากเขาชนไก่ก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับจะพรุ่งนี้เป็นคู่กอรี่วอริเออร์นะครับเจอกับเมมโมรี่ลนะฮะแล้วก็จะเป็นSOS นะครับ SOS Exchange of Shadow นะครับเจอกับ V Horizon นะฮะนะครับสำหรับคู่นี้ครับจบไปเพียงเท่านี้ครับ Ultimo Red Select ได้ไป3คะแนนครับผม